สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการ Back to the History นะครับย้อนรำลึกประวัติศาสตร์ซึ่งในวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่15นะครับเราก็จะย้อนเรื่องราวกลับไปในสมัยเชียงใหม่นะครับที่ปกครองอาณาจักรล้านนาในอดีตนะครับนำเสนอในชื่อตอนที่ว่าอิสตรีผู้กุมอำนาจเหนือบัลลังก์เชียงใหม่ในอดีตนะครับ นำเสนอรายการโดยผมอัศวรักษ์จันประเทศเหมือนเช่นเคยอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมเข้ามาติดตามรับชมรายการต่างๆผ่านทางช่องอัศวรักษ์ชแนลแล้วอย่าลืมกดติดตามที่ช่องอัศวรักษ์ชแนลให้ด้วยนะครับเจ้าเทพไกสอนนะครับบ้างว่าเจ้าทิพเกสรหรือว่าเจ้าทิพเกศรเป็นพระธิดาในพระเจ้ากาวิโรรสุริยวงศ์พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ประสูตรแต่เจ้าอุสาหเป็นพระชายาในพระเจ้าอินทรวิทยานทนพระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ต่อมาและเป็นพระมารดาในเจ้าดารารัศมีพระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์สยามพระนางนะครับมีนิสัยเฉียบขาดเยี่ยงพระบิดาทรงเป็นราชนารีที่มีบทบาทด้านการปกครองที่โดดเด่น เคียงคู่กับพระคณิฐาก็คือเจ้าอุบลวรรณนาณเชียงใหม่ที่มีบทบาทด้านเศรษฐกิจอันโดดเด่นเจ้าเทพไกสอนประสูตรนะครับในปีพุทธศักราช2384เป็นพระธิดาองค์โตของพระเจ้ากาวิโรรสสุริยวงศ์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่6กับเจ้าอุสามีคณิฐาร่วมอุทธรหนึ่งพระองค์ ก็คือเจ้าอุบลวรรณนาณเชียงใหม่เจ้าเทพไกรสอนอภิเศกสมรสกับเจ้าอินทนนท์ณเชียงใหม่ซึ่งเป็นบุตรของเจ้าราชวงศ์นะครับซึ่งต่อมาเจ้าอินทนนท์ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระเจ้าอินทวิชยายานนท์พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ในลำดับที่7จสืบมาโดยทั้งสองนะครับมีพระธิดาสององค์ก็คือเจ้าจันทรโสภา และเจ้าดารารัศมีนั่นเองในช่วงที่เจ้าเทพไกรสอนทรงประชวนช่วงนั้นได้มีการพิจารณาการผูกขาดต้มเล่าของชาวจีนเจ้าอุบลวรรณาพคณิษฐาจึงใช้โอกาสนี้จัดการเข้าทรงโดยรับเป็นม้าขี่หรือว่าร่างทรงเมื่อวิญญ,ญาณที่มาเข้าร่างทรงได้ก็แสดงความไม่พอใจอย่างมาก ที่จะอนุญาตให้คนจีนผูกขาดการต้มเหล้าทั้งยังได้ขู่สัมทับด้วยว่าหากมีการอนุญาตจะเกิดเหตุใหญ่ร้ายแรงกว่านี้และการที่เจ้าเทพไกรสอนเจ็บป่วยครั้งนี้เป็นเพียงการสั่งสอนเท่านั้นภายหลังจึงได้มีการล้มเลิกการผูกขาดการต้มเหล้าไปและเจ้าเทพไกรสอนนะครับก็ได้ถึงพิราลัย เมื่อปีพุทธศักราช2,427ขณะที่เจ้าดารารัศมีพัทิดามีพระชนษาเพียงแค่11ปีเท่านั้นเจ้าดารารัศมีจึงตกอยู่ในพระอุปการะของเจ้าอุบลวรนนาและสองปีหลังจากนี้เจ้าดารารัศมีก็ได้ถวายตัวรับราชการฝ่ายในที่กรุงเทพมหานครการที่ได้เสกสมรสนะครับ แต่เดิมเจ้าเทพเกสรเป็นพระธิดาในพระเจ้ากาวิโรรสที่ทรงครองโสดอยู่ผู้เดียวเนื่องจากเจ้าอุบลวันพคณิฐาได้เสกสมรสไปก่อนหน้าแล้วต่อมาเมื่อถึงวันงานแห่ครัวทานพระเจ้ากาวิโรรสสุริยวงศ์ผู้เป็นบิดาได้รับสั่งให้เจ้าเทพไกสอนว่าเจ้าเห็นชายคนไหนดีพอจะเป็นคู่กับเจ้าก็จงเลือกเอาตามแต่จะเห็นควรว่าเหมาะ และเมื่อเจ้าเทพไกสอนทอดพระเนตรเจ้าอินทนนท์ก็ทรงชื่นชมในท่าฟ้อนนำแห่ครัวทานกับการแต่งกายตามประเพณีอย่างสวยงามพระนางจึงทูลตอบพระบิดาว่าลูกดูแล้วเห็นแต่เจ้าราชวงศ์อินทนนท์คนเดียวเท่านั้นที่จะน่ามาเป็นผู้ใหญ่ครอบครองบ้านเมืองต่อไปได้เมื่อเจ้ากาว,วิโรรสสับความเช่นนั้นจึงทรงเท้าพญาผู้ใหญ่ไปติดต่อ แต่ขณะนั้นเจ้าอินทนนท์เองก็มีหม่อมและพระบุตรอยู่แล้วหลายคนจึงได้ปฏิเสธไปแต่พระเจ้ากาวิโรสรมีรับสั่งให้เท้าพญานิมนต์พระเถระผู้ใหญ่ไปเจรจาบินทบาทให้เจ้าอินทนนท์ยอมตกลงปรงใจคราวนี้ซึ่งเจ้าอินทนนท์ก็ปฏิเสธไม่ได้จึงยอมรับแต่โดยดีโดยเจ้าเทพไกสอนเองก็จัดขันคำส่ง ให้ข้าหลวงอันเชิญมาขอสามีจากหม่อมบัวเขียวเชิงบังคับให้ตัดขาดจากความเป็นสามีภรรยากับเจ้าอินทนนท์เสียนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปทั้งสองพระองค์นะครับมีพระธิดาสองพระองค์ก็คือเจ้าจันทราโสภาและเจ้าดารารัศมีที่ต่อมาได้ถวายตัวรับราชการฝ่ายในในสมรัชสมัยของรัชกาลที่หนะครับ เจ้าเทพไกสอนเป็นพระชายาในพระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ที่มีความเฉลียวฉลาดหลักแหลมรอบรู้ในด้านราชการและมีพระอำนาจเหนือพระสวามีมีหลักฐานของชาวต่างประเทศกล่าวถึงพระเจ้าอินทวิช,ชยานทนว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจเมตตาการุณาแต่ว่าอ่อนแอและเจ้าหลวงถูกครอบงามโดยพระชายาผู้ที่ดูเหมือนจะเป็นคนมีจิตใจเข้มแข็ง ทดแทนความอ่อนแอของพระองค์ได้ด้วยเหตุนี้ชาวเมืองจึงเรียกพระเจ้าอินทวิชยาน,นุ์ว่าเจ้าหลวงตาขาวบทบาทด้านการบริหารบ้านเมืองจึงตกอยู่กับเจ้าอุปราชนะครับหรือว่าเจ้าบุญทวงและเจ้าเทพไกสอนพระชายาและพะนางก็มีบทบาทเรื่อยมาจนกระทั่งพิลาลัยในปีพุทธศักราช2425 และปีพุทธศักราช2,427ต่อมาดรแดนนียลแมคกิวารีหัวหน้าคณะมิชชันนารีชาวอเมริกันซึ่งได้เข้ามาเผยแพร่ศาสนานะครับในปลายสมัยของพระเจ้ากาวิโรสสุริยวงศ์โดยมีการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับการสนทนากับเจ้าเทพไกสอนว่าท่านเป็นพระชายาองค์เดียวของเจ้าหลวงอินทนนท์ผู้ครองนครเชียงใหม่ลำดับที่7 โดยกำเนิดท่านมีฐานันดรที่สูงกว่าเจ้าหลวงและท่านก็ทรงคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งอันสูงส่งที่ท่านดำรงอยู่ในขณะนี้ทุกประการทั้งยังเป็นผู้มีปฏิพานเฉียบแหลมและตั้งใจมั่นคงซึ่งเป็นเหตุให้พระสวามีของท่านก็คือเจ้าหลวงองค์ใหม่หลีกเลี่ยงความบกพร่องและความผิดพลาดได้เป็นอันมากในการสนทนาระหว่างข้าพเจ้ากับเจ้าหญิงนั้น เรามักจะวกมาถึงเรื่องาศาสนาเกือบตลอดเวลาแต่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเจ้าหญิงมีความประสงค์จะเอาชนะในการโต้อตอบเรื่องาศาสนานี้มากกว่าจะค้นเอาความจริงท่านมีไหวพริบเหมือนหมอความคอยจับคำพูดที่หลาหลวมและด้วยสติปัญญาอันเฉียบแหลมของท่านทำให้ท่านเป็นนักโต้คารมที่มีอารมณ์คื้นเครงและอิทธิพลของอิสตรีในทางวิทยาโยบาย ต่างๆก็เพิ่มทวีขึ้นอย่างมากตั้งแต่ครั้นเจ้าหลวงองค์ก่อนนั่นก็คือพระบิดาของพระนางยังทรงครองราชอยู่ทั้งนี้เนื่องจากพระองค์ไม่มีพระโอรสจึงเป็นธรรมดาอยู่ที่พระธิดากลายเป็นผู้มีอำนาจและยังได้รับการฝึกฝนให้เข้าใจถึงงานต่างๆของรัฐด้วยโดยกำเนิดแล้วพระนางมียศสูงกว่าพระสวามี ฐานะของพระนางจึงจําเป็นต่อการคานอํานาจกับองค์อุปราชบุญทวงเจ้าเทพไกรสอนเป็นราชนารีที่มีความโดดเด่นในเรื่องความเข้มแข็งดังปรากฏเมื่อครั้งที่เกิดกบฏพระยาปราบสงครามทรงไม่เห็นด้วยและแสดงความไม่พอพระไทยจึงสั่งให้จับพระยาปราบมาประหารชีวิตเสียทําให้พวกพระยาปราบเกรงกลัวและก็แตกหนีไป และอีกกรณีที่เจ้าเทพไกสอนได้บัญชาให้ประหารชีวิตพระญาตสายณลำพูลที่กระทำการอุกอาจแทงช้างพระที่นั่งของพระสวามีพระองค์ด้วยความขนองนอกจากด้านการปกครองแล้วเจ้าเทพไกสอนอยังเป็นผู้เริ่มให้มีการละครฟ้อนรำและเครื่องสายตามแบบอย่างราชสำนักกรุงเทพขึ้นเป็นแห่งแรกในคุ้มของพระเจ้าอินทวิชยานนท์ สวามีของพระองค์นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งนะครับจากแหล่งที่มาก็คือหนังสือประวัติศาสตร,ร์ล้านานานั่นเองนะครับก็ที่รู้จักกันนะครับก็คือเป็นพระราชมารดาของเจ้าดารารัศมีนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพระนางที่มีบทบาทสำคัญในบรรลังของเชียงใหม่นะครับในช่วงยุคสมัย ของกษัตริย์เชียงใหม่ในลำดับที่6และก็ที่7นะครับเนื่องจากพระนางเป็นอ,อิสตรีนะครับที่ได้รับการสืบทอดราชบัลลังก์ซึ่งพระนางต้องประครับประคองโดยการเลือกพระสวามีนะครับมา,าร่วมบัลลังก์และพระนางก็ยังมีบทบาทนะครับในการที่จะช่วยพระสวามีนะครับ ในการปกครองบ้านเมืองในช่วงยุคนั้นสมัยนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอิสตรีนะครับที่ผมได้นำเรื่องราวของอพระองค์นะครับมาตีแผ่แล้วก็มานำเสนอเล่าให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมผ่านทางรายการ Back to the History นะครับย้อนอรำลึกประวัติศาสตร์ที่นำเสนอในวันนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับทุกการติดตามนะครับจะเจอกันได้ใหม่ครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ตอนนี้สวัสดีครับ